ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาที่งานสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะซึ่งมีทั้งหมด7หมวด55มาตราค่ะไฮไลท์ก็คือหมวดที่1มาตราที่5ค่ะที่พูดถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะกระทรวงพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐผู้ค้าน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันสมาคมมูลนิธิภาควิชาการและประชาชนทั่วไปรวมกว่า300คนเข้าร่วมสัมมนามีการเสนอความคิดเห็นในหลากหลายประเด็นค่ะดร.ธวรัตน์ สุตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และโฆษกกระทรวงพลังงานบอกว่าพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีวัตถุประสงค์หลักก็คือรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพให้มีราคาที่สามารถแข่งขันกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสสนับสนุนการลงทุนการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์และการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประโยชน์ความมั่นคงด้านพลังงานเรารับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็เปิดช่องทางการรับฟังความเห็นโดยเอกสารส่งตรงมาที่สนพ.ได้มาประมาณเกือบ1เดือนแล้วนะครับวันนี้เป็นการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นในวงกว้างนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้นะครับได้รับความเห็นแล้วก็ได้รับทราบแนวคิดต่างๆมากมายนะครับจากหลายๆท่านนะครับมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยมีทั้งไม่เห็นด้วยทั้งฉบับแล้วก็ไม่เห็นด้วยในบางมาตราหรือแม้กระทั่งว่าไม่เห็นด้วยเฉพาะบางส่วนของมาตรานั้นตัวไฮไลท์ที่มีการพูดถึงวัตถุประสงค์เนี่ยหนักๆจะอยู่เรื่องไหนคะจริงๆมีไฮไลท์2ไฮไลท์นะครับไฮไลท์ที่1ก็คือมีบางท่านไม่เห็นด้วยทั้งฉบับเพราะบอกว่าระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยเนี่ยเสรีแล้วลอยตัวหมดแล้วไฮไลท์ที่2ก็คือหลายท่านมีความเห็นว่าในบางมาตราโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ในมาตราที่5เนี่ยมีบางเรื่องที่อาจจะมีความจำเป็นแต่ไม่จำเป็นต้องใช้พรบกองทุนน้ำมันอาจจะเป็นพรบต่างหากหรือว่าเป็นกลไกอื่นต่างหากเป็นต้นนะครับโดยขั้นตอนต่อไปภายหลังรับฟังความคิดเห็นแล้วสนพ.จะจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเผยแพร่ต่อไปและจะนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามลำดับค่ะขั้นตอนที่1คือสรุปความเห็นที่รับฟังทั้งหมดนะครับเผยแพร่ต่อสาธารณชนขั้นตอนต่อไปต้องส่งความคิดเห็นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่คณะกรรมการกฤษฎีกาถ้าคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งมาให้ครม.ก็ต้องส่งมาที่ครม.ถ้าครม.ส่งต่อที่สภาต้องถึงที่สภาอีก3ด่านการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงต้องให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องค่ะ